ธอโพสท่าถ่ายแบบมาก็เยอะนะคุณอภิยาไม่มีเขินด้วยถ้าถ่ายแบบนะครับแต่พอต้องมานั่งนิ่งๆแบบนี้เมื่อกี้สังเกตเลยว่าให้ศิลปินสเก็ตภาพเนี่ยคุณนิพลีพิชภาดีกรีรองอันดับ1 Miss World 2018ออกอาการเกรงอยู่เหมือนกันนะฮะนี่ต้องนั่งนิ่งๆอย่างนี้นะเพราะว่านอกจากถูกไล่ร้องไปด้วยแฟนๆครับยังต้องวางท่าทางให้สง่างามสมกับชุดไทยที่ใส่ด้วยเวลาเพียง30นาทีนี้บอกเลยว่าเหนื่อยไม่ใช่เล่นครับคุณนิโคลีนยอมรับตรงๆครับว่าช่วงนี้งานหนักนะก่อนจะมาเป็นแบบนี้มีเวลาพักผ่อนเพียงแค่3ชั่วโมงเท่านั้นแต่ต้องสู้เต็มที่เพราะว่านี่เป็นความตั้งใจของอาจารย์สมศักดิ์มงคลวงศ์ครับศิลปินอิสระกลุ่มบ้านรักพ่อหลวงครับอยากใช้ฝีมือทางศิลปะวาดภาพหารายได้ช่วยเหลือโครงการ Love for All เพื่อเด็กออทิสติกของคุณนิโคลีนอีกทางนึงจนกลายเป็นภาพเหมือนจากเทคนิคสีช็อคอย่างที่เห็นแบบเมื่อสักครู่นี้แหละครับซึ่งครั้งนี้อาจารย์สมศักดิ์ยังมอบภาพที่เคยวาดเอาไว้ให้ก่อนหน้านี้ให้กับคุณนิโคลีนเพื่อนำไปหาเงินบริจาคเพิ่มเติมด้วยครับก็รู้สึกภูมิใจมากๆค่ะที่โครงการของเราเหมือนคืบหน้าไปเนาะจากที่เราเริ่มจากโครงการเล็กๆก็เนาะแบบมี donation มีนู่นมีนี่แต่ตอนนี้เราเป็นแบบเรามีอะไรทำแล้วคือตอนนี้เรามีแบบ fundraising เรามี donations แล้วก็เราก็มีกองทุนของตัวเองด้วยนี่เป็นครั้งแรกที่ได้เป็นแบบเนาะเรารู้สึกว่าแบบเป็น experience ที่ใหม่มากแล้วเราเห็นรูปมาคือแบบเราแน่ใจเลยแบบแน่นอนมันต้องสวยเมืองไทยก็เป็นกันเยอะนะส่วนใหญ่ก็เป็นระดับเด็กจากขวบถึง3ขวบเป็นเรื่องของสมาธิสั้นเป็นเรื่องของการพัฒนาการของเรื่องร่างกายส่วนใหญ่มันเป็นเรื่องของนึ่งสมองการสั่งงานช้าทำอะไรซ้ำๆหรืออะไรเงี้ยเด็กก็เป็นคนที่น่าสงสารถ้าเรามีโอกาสได้ช่วยเหลือเขาแต่เด็กมันก็มีโอกาสที่เป็นโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ซึ่งเขาอาจจะเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของชาติเรายิ่งโครงการ Love for All กำลังไปได้สวยครับตอนนี้งบประมาณในการช่วยเหลือน้องๆออทิสติกในมูลนิธิต่างๆเนี่ยยิ่งจำเป็นมากคุณอภิยาล่าสุดสาวงามวัย20ปีของเราเธอก็เลยทำนี่เลยครับ Love for All Charity Set ครับประกอบไปด้วยกล่องภาพวาดฝีมือน้องๆออทิสติกแล้วก็เป็นนิตยสารรวมภาพสาวงามจากเวที Miss World มีเธอแล้วก็เพื่อนๆนี่แหละครับแล้วก็รวมถึงภาพโปสการ์ดด้วยเป็นช่องทางหารายได้อีกทางนึงเธอยังพัฒนาไปอีกขั้นครับด้วยการเป็นส่วนหนึ่งกับโครงการคืนรอยยิ้มสู่ถิ่นไกลระดมทุนสร้างและพัฒนาโรงเรียนให้เด็กชาวเขาโดยเริ่มต้นที่อำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ครับสร้างไปแล้ว30แห่งตอนนี้เป้าหมายสูงสุดก็คือ99แห่งครับคือแพลนที่จะกลับไปอยู่แล้ว for sure ว่าไม่รู้จะไปหมู่บ้านไหนแต่เราจะต้องสร้างโรงเรียนให้ถึง99โรงเรียนนี่แหละค่ะและนิโครู้อยู่แล้วว่าน้องๆเขารู้เพราะว่าน้องๆคือเขาขอบคุณตลอดเวลาคือทุกครั้งที่เราไปเขามีความสุขแล้วเขาก็ขอบคุณแล้วเขาก็ไม่อยากให้เรากลับบ้านคือเขาเหมือนเขาเราเหมือนเราแยกเขาไปอยู่อีกสังคมเนื้อค่ะเพราะเขาอยู่ไกลมากแต่คือเป้าหมายคือเราอยากให้เขามีทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีในกรุงเทพอยู่ในบ้านของเขาค่ะเราอยู่กับเขามาตั้งแต่แรกๆตั้งแต่เริ่มวันประกวดก้าวแรกเราเห็นว่าน้องตั้งใจขนาดไหนมันพัฒนามาไกลขนาดไหนน้องไปทำอะไรมาบ้างเนี่ยก็รู้สึกภูมิใจมากอิ่มใจมากอิ่มบุญอิ่มใจมันบอกไม่ถูกแต่ว่าอยากให้เห็นว่าจริงๆภาพที่มันออกไปอ่ะมันน่าจะสื่อได้ว่าทุกคนที่เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการนี้คือทุกคนแบบแฮปปี้มากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป้าหมายต่อไปของโครงการ Love for All เรียกว่ายิ่งใหญ่สมความตั้งใจของตำแหน่งรองอันดับ1 Miss World 2018แล้วครับเพราะว่าถ้าในไทยมีการบริหารจัดการอยู่ตัวแล้วนิโคลีนก็บอกว่าเตรียมผลักดันโครงการให้ไปต่อในระดับเอเชียก่อนวางเป้าหมายใหญ่ก็คือยุโรปครับซึ่งนี่ไม่ใช่เรื่องไกลเกินฝันนะคุณผู้ชมเพราะว่า UN ของประเทศเยอรมนีเนี่ยให้ความสนใจโครงการนี้อยู่แล้วตั้งแต่แรกครับ